ลังจะออกไปทำเล็บนะคะเดี๋ยวมาทำน้ำแบบไปไว้กินในรถก่อนเพราะว่าช่วงนี้คืออากาศร้อนมากทุกคนดูดิอันนี้คือที่ทำน้ำแข็งของบิวแล้วมันจะทำน้ำแข็งแบบเป็นก้อนกลมๆอย่างเงี้ยคือบิวชอบมากเพราะมันละลายช้าคือจริงๆแล้วปกติบิวจะไม่ค่อยกินน้ำเย็นแต่ว่าแบบช่วงนี้มันร้อนมากๆบิวก็เลยแบบอยากได้น้ำที่มันค่อนข้างที่จะเย็นกว่าอุณหภูมิห้องนิดนึงนะคะก็เลยแบบเอามาเป็นแบบน้ำแข็งก้อนโตๆแบบนี้มันก็จะไม่ได้เย็นแบบเย็นเฉียบแต่ว่ามันจะแบบละลายช้าแล้วก็เย็นนะโอเคตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะคะคือบีมากำลังจะไปทำเล็บซึ่งบีมจะบอกว่าแบบจริงๆแล้วคือบีมไม่ได้ทำเล็บมาหลายเดือนมากๆแล้วว่ะคือประมาณ 3-4 เดือนประมาณคือตั้งแต่เปิดปี2023มาบีมยังไม่ได้ทำเล็บเลยนะคะแล้วตอนนี้คือเล็บแบบคิดถึงการทำเล็บมากในไหนวันนี้เราก็จะทำเป็นแบบ summer glow up ใช่ไหมบีมก็เลยรู้สึกว่าsummer นี้เราจะปล่อยให้เล็บเราเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะคะบีมเลือกลายไว้แล้วเดี๋ยวบีมจะให้ทุกคนดูบีมดูในแบบ Pinterest มาอะไรอย่างเงี้ยก็คือหาเป็นเว็บบีมอยากได้เป็นแบบ colorful อะไรอย่างงี้หน่อยสวัสดีค่ะเอาเป็นโฮจิชะลาเต้ค่ะแต่เดี๋ยวเราก็มีที่น่าจะผัดไปนะคะขอบคุณค่ะมีแบบน่ารักค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะโอ้ยน่ารักจังเลยเขาชมบีมด้วยคือเราได้โฮจิชะลาเต้ของเรามาแล้วนะคะคือวันนี้บิมไม่ได้กินโอ๊ตมิลลาเต้เพราะว่าบิมเพิ่งกินมาเมื่อวานแล้วบิมรู้สึกแบบบิมเบื่อแล้วว่าบิมอยากหาอะไรกินใหม่ๆนะคะ First summer we need something new แก้วนี้นะคะจะแบบ freshen up our day มากๆแล้วก็ ready for our nail appointmentที่นี่นะคะแล้วก็เป็นแบบที่บีมอยากได้เลยนะคะคือมันจะเป็นเหมือนแบบสีซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบมันจะไม่ได้เป็นเล็บยาวคืออันนี้ก็คือเล็บจริงนะคะไม่ได้ต่อให้เขาตะใบให้แล้วบีมก็มีเติมแบบเหมือนให้เขาขัดให้มันแบบเงาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับซัมเมอร์นี้มากเลยแล้วก็บีมทำเล็บเท้าสีขาวเอ้ยบีมทำเล็บเท้าสีชมพูเพราะว่าคือบีมรู้สึกว่าบีมอยากให้มันแบบดู colorful นะคะโอเคหลังจากที่เรากลับมานะคะก็คือบีมแบบนั่งทำงานอะไรอย่างงี้นิดหน่อยนะแล้วก็กำลังจะอาบน้ำนะคะก็เลยอยากจะมาโชว์แบบพวก night skincare routine สำหรับซัมเมอร์นะคะก็เดี๋ยวจะมาล้างเครื่องสำอางกันก่อนนะคะช่วงนี้ก็คือบีมมาใช้อันนี้เป็นที่ล้างเครื่องสำอางคือมันจะเป็นของ Vanilla Co นะคะชื่อว่า Clean It Zero มันจะเป็นเหมือน cleansing balm ตัวบีมจะชอบใช้แบบเนี้ยเพราะว่าบีมขี้เกียจแบบพกสำลีหรือว่ารู้สึกว่าแบบเนี้ยมันทำให้เหมือนเราทำร้ายผิวเราน้อยลงแล้วก็วันนี้คือบิมไม่ได้แต่งตาไม่ได้แบบปัดมาสคาร่านะคะก็คือใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวอยู่รู้สึกว่าการแบบล้างหน้าเนี่ยคือมันสำคัญมากเลยนะทุกคนมันจะทำให้แบบลดสาเหตุของการเกิดสิวได้ดีมากๆเลยบางคนแบบว่าชอบเป็นสิวแต่ว่าเหมือนไม่รู้ว่าทำไมคือจริงๆแล้วอาจจะแบบล้างหน้าไม่สะอาดพอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีบิมจะชอบแบบถูแล้วก็ล้างออกแล้วก็ล้างอีกรอบนึงนะคะประมาณแบบ2รอบอะไรเงี้ยเพื่อเมคชัวร์ว่าเครื่องสำอางเรามันสะอาดหมดจดแล้วจริงๆแล้วค่อยไปอาบน้ำแล้วก็ลงสกินแคร์
างเครื่องสำอางเสร็จนะคะก็จะหน้าประมาณนี้แล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวบิมจะมาใช้เป็นเจ้าโฟมล้างหน้านะคะแล้วเราค่อยไปอาบน้ำกันเนาะก็คือโฟมล้างหน้าที่บิมจะใช้วันนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นของแบรนด์ Vegetology นะคะคือจริงๆแล้วบิมอ่ะตั้งใจจะแบบว่ามาป้ายยาสกินแคร์ของแบรนด์นี้ในคลิปนี้นะคะเพราะรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแบบหลายๆคนเพราะว่าช่วงซัมเมอร์นี้เนาะคือจริงๆแล้วบิมอ่ะรู้จักแบรนด์นี้มาตั้งนานแล้วนะคะ Vegetology ก็คือมันจะเป็นแบรนด์ของเกาหลีเนาะคือนำเข้ามาบิมตามสกินแคร์ไลน์นี้นะคะมาจากMulti Brand Store นะคะใน IG ซึ่งชื่อว่า Mixture Matters นะคะทุกคนนี่คือกล่องของเขาคือบิมอ่ะเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะเพราะว่าอันเดิมที่บิมใช้อ่ะมันหมดแล้วทุกคนดูดิอันนี้คือขวดเก่าที่แบบบิมใช้แล้วมันหมดแล้วจริงๆทั้ง2อันเลยนะคะแล้วก็โฟมล้างหน้าด้วยบิมก็เลยได้มาใหม่แล้วก็ได้มาโชว์ทุกคนพอดีคือจะบอกว่าแพคเกจจิ้งเขาออกมาน่ารักมากๆทุกคนดูดิเปิดออกมานะคะแล้วมันก็จะแบบมี3ตัวนะคะแล้วก็ข้างในมีที่มาร์คหน้าด้วยตัวนี้นะคะที่เราจะมาใช้กันก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นตัว My Cleansing Foam นะคะมันจะเป็นโฟมล้างหน้านะคะที่เหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแบบคนผิวแพ้ง่ายผิวแห้งอะไรแบบเนี้ยก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะส่วนตัวคือบิมอ่ะหาแบบโฟมล้างหน้ายากมากๆที่จะเจอตัวที่รู้สึกว่าเออใช้แล้วมันโอเคนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือเวลาล้างไปอ่ะพอล้างเสร็จใช่ป่ะก็ไม่รู้สึกว่ามันแห้งตึงนะคะแล้วก็ยังคงความชุ่มชื้นอยู่ที่สำคัญคือเขาสามารถช่วยเรื่องสิวได้ด้วยคือจริงๆแล้วร้าน Mixture Matters อ่ะมันเป็นเหมือนแบบเหมือนร้านของเพื่อนบีมเองแล้วคือตอนแรกเขาก็แบบป้ายยาบีมมาแบบทำให้รู้จักสกินแคร์แบรนด์นี้นะคะตอนแรกบีมก็ไม่ได้แบบอะไรหรอกเสร็จปุ๊บพอบีมซื้อมาแล้วบีมได้ลองใช้บีมก็รู้สึกว่าเออมันเวิร์กจริงๆนะคะแล้วจนแบบต้องซื้ออันที่2แล้วนี่ก็คือแบบเซตที่2แล้วนะจะมาลงสกินแคร์นะคะ2ตัวแรกเลยเนี่ยก็คือค่ะอันนี้ก็คือของแบรนด์ Vegetology เหมือนกันนะคะเหมือนตัวโฟมล้างหน้าเลยซึ่งเขาจะมีเป็นตัวเอสเซนส์แล้วก็แอมพูนะคะหมาจะพูดตลอดนะคะว่าบิมจะไม่ชอบสกินแคร์อะไรที่มันแบบเหนียวเหนอะหนาทุกคนคือเหมือนแบบเวลาทาลงไปแล้วมันไม่ซึมหรือต้องรอนานๆกว่ามันจะซึมอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะบอกว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์มากใครที่แบบเป็นเหมือนบิมแล้วไม่ชอบอะไรที่มันเหนียวเหนอะหนานะคะเหมือนแบบว่าเราทาลงไปใช่ปะมันก็จะซึมเลยคือเหมาะกับอากาศหน้าร้อนอีกอย่างนึงที่บิมชอบของตัวเนี้ยคือบิมอ่ะเพิ่งกลับมาจากทะเลทุกคนถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิป2คลิปล่าสุดของบิมนะคะเมื่อกลับมานะคะก็คือบอกเลยว่าใช้แบบไลน์เนี้ยมาตลอดเลยทั้ง3ตัวเลยนะคะก็รู้สึกว่าเออหน้ามันแบบไบรท์ขึ้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นแบบจริงๆเดี๋ยวจะมาลงเป็นตัวแอมพูแบบนี้เลยอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบว่าหัวแบบที่เราแบบปั๊มขึ้นมานะคะนี่ก็คือเพิ่งเปิดขวดใหม่เลยทุกคนบิมเพิ่งใช้อันเซตก่อนหน้านี้หมดไปนะคะเพราะใช้ทุกวันจริงๆคืออันเนี้ยมันสามารถแบบทำให้เครื่องสำอางอ่ะติดทนมากขึ้นด้วยนะเวลาที่แบบเราใช้ตอนเดย์ไทม์ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเลยนะคะแต่เราก็แบบที่บิมได้มาจากร้าน Mixture Matter ใช่ป่ะคือบิมจะบอกว่าจริงๆมันเป็นร้านมัลติแบรนด์นะคะที่แบบจะนำเข้าหลายๆอย่างก็คือไม่ได้จะมีแค่สกินแคร์เครื่องสำอางอะไรอย่างงี้นะคือเหมือนเขาจะนำเข้าแบบว่าพวกเสื้อผ้าของใช้ของใช้ในบ้านอะไรแบบนี้ด้วยก็คือเหมือนรวบรวมแบบพวกไอเทมฮิตนะคะที่แบบหน้าตำก็ใครที่แบบหาที่ช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไป follow กันได้นะคือบิมก็กด follow ไปแล้วเพราะว่าชอบตำของมากเวอร์ตำสกินแคร์เสร็จแล้วนะคะเราจะไม่จบเท่านี้เพราะว่าทุกคนบอกว่าชอบเห็นแบบบิมทำนู่นทำนี่มาร์คหน้าของแบรนด์ Vegetology เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนคือจะบอกว่าอันนี้คือที่สุดแล้วเป็นมาร์คหน้าที่แบบอยากให้ทุกคนตามจริงๆคือบิมอ่ะใช้มาหลายกล่องแล้วนะคะแล้วก็ใน1กล่องเนี่ยก็จะมี10แผ่นเนาะคือเป็นมาร์คที่แบบช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยเรื่องความกระจ่างใสนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแบบไบรท์เทนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยเวลานอนไปใช่ป่ะเราตื่นมาก็คือจะรู้สึกได้เลยว่าผิวเรามันยังกักเก็บน้ำไว้อยู่นะคะมาร์คหน้าเสร็จนะคะก็คือผิวจะแบบช้ำมากๆทุกคนแล้วบิมก็จะทำการแบบว่านวดซะหน่อยนะคะให้มันแบบว่ายิ่งซึมเข้าไปดียิ่งขึ้นนะคะ
ป้ายยามาขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้ก็ขอมาแอบบอกโปรโมชั่นหน่อยละกันก็คือทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Mixture Matter นะคะเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อ IG เขาไว้ให้ตรงนี้เนาะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเซตใหญ่นะคะก็คือจะเป็นเซตที่มีตัวโฟมล้างหน้า Water Essence นะคะแล้วก็แอมพูนะคะแล้วก็จะเป็นตัว Face Mask แบบนี้เลยนะคะก็คือเป็นเซตที่บิมปั๊มมาเลยนะคะเป็นเซตเดียวกันเลยเขาจะแถมโฟมล้างหน้าให้ด้วยนะคะทุกคนคือจะบอกว่ามันคุ้มมากๆจริงๆแล้วก็ไม่ซื้อตอนนี้ก็ไม่รู้จะซื้อตอนไหนนะยังไงก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะคือยิ่งใครแบบที่ไปทะเลมาอะไรเงี้ยบิมรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์มากจริงๆนะคะก็ไปตามกันเยอะๆนะคะคนอีกอย่างนึงนะคะที่ขาดไม่ได้เลยแบบ Summer Glow Up นี้นะคะก็คือนี่เลย Bira Beauty นะคะตัวใหม่เป็น Prefibro นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบพวก Probiotic แล้วก็ Prebiotic แล้วก็ Fiber นะคะขอกินก่อนเนาะคือมันจะแบบให้ระบบขับถ่ายเราดีขึ้นนะคะแล้วก็แบบขับถ่ายเป็นเวลาใครที่แบบจะไปเที่ยวแล้วมีปัญหาพุงป่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบถ่ายไม่ออกก็คือตัวเนี้ยช่วยได้ดีมากๆเลยแล้วก็จะช่วยย่อยอาหารด้วยนะคะก็สำหรับซัมเมอร์นี้นะคะขาดไม่ได้จริงๆตัวนี้คือแบบดีมากๆแล้วบิ๊มกินเนาะแบบเยอะมากจริงๆคือหลายกล่องแล้วอะตาเสร็จนะคะอย่างหนึ่งที่บิมแบบชอบทำอ่ะคือเวลาบิมล้างหน้าใช่ป่ะบิมจะเหมือนเอากระดาษเช็ดหน้ามาเช็ดคือบิมจะไม่ซับหน้าด้วยกระดาษทิชชู่ที่เราใช้ในห้องน้ำนะคะหรือว่าแบบเป็นพวกผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะแบบว่าสกปรกได้นะคะถ้าเกิดเช็ดหน้าก็คือบิมจะมีกระดาษที่แบบเอาไว้สำหรับเช็ดหน้าเวลาล้างหน้าเสร็จอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็ Summer Glow Up ของเราวันนี้นะคะก็คือบิมอ่ะจะชอบเหมือนเอาอันนี้มันไปเหมือนโรสเตลเลตเย็นๆคือบิมเอาไปแช่ตู้เย็นมานะคะมันจะเป็นเหมือนที่ลดความบวมผิวอะไรอย่างเงี้ยแบบลดแบบพวก puffiness นะคะเวลาตื่นมาแล้วแบบหน้าเราบวมเวลาเหมือนวันไหนที่บิมจะต้องไปถ่ายงานหรือจะต้องไปเจอคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตื่นมาเรารู้สึกว่าแบบหน้าบวมบิมจะใช้อันนี้ตลอดเลยคือมันลดความบวมได้ดีมากๆจะทำให้หน้าเราดูแบบพร้อมสำหรับการแต่งหน้านะคะเราจะมากินกาแฟก่อนที่จะไปออกกำลังกายนะคะจะได้มีแรงนี่คือเสื้อกัน UV ของยูนิโคแล้วแบบคือมันแมทช์กับสีเสื้อข้างในแบบน่ารักมากเลยอ่ะคือบิมซื้อมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าบิมเพิ่งได้เอามาใส่นะคะหุยดูสิมีกำลังใจออกกำลังกายแล้วโอเค
คหลังจากที่เราไปออกกำลังกายมานะคะก่อนที่จะไปแบบแต่งตัวอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยบิมจะพาทุกคนมาทำสิ่งหนึ่งแบบหลายๆคลิปอะทุกคนก็จะแบบถามบิมมาว่าบิมมาย้อมคิ้วหรออะไรอย่างงี้ใช่ปะคือใช่คือบิมมาย้อมคิ้วแล้วบิมรู้สึกว่าเหมาะกับSummer Glow Upของเรามากๆเลยคลิปนี้นะคะคือจริงๆแล้วบีมเป็นคนที่แบบว่าคิ้วเข้มอ่ะทุกคนแล้วบีมไม่ชอบเวลาบีมแต่งหน้าใช่ป่ะหรือว่าไปแต่งหน้ากับพี่ช่างแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือคิ้วมันจะเข้มเกินไปแล้วบีมจะรู้สึกว่าหน้าบีมมันดูเข้มอ่ะไม่ชอบบีมก็เลยจะต้องแบบย้อมคิ้วนะคะคือขนคิ้วอ่ะพอย้อมปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบสีน้ำตาลอ่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าบีมรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่คิ้วเข้มเท่านั้นนะเพราะว่าคือบีมย้อมแล้วคือคิ้วอ่อนแบบล้างหน้าออกมาเพื่อนตกใจอ่ะแต่ว่าพอเขียนอ่ะมันก็จะพอดีไงเสร็จปุ๊บก็คือจะมาแบบปาดคิ้วลงไปแบบนี้เลยหุยตลกอ่ะมา10นาทีต่อมานะคะเดี๋ยวจะมาเช็ดออกคือบิมอาจจะไม่ไว้นานมากเพราะว่าบิมเคยไว้นานมากแล้วมันกลายเป็นสีทองหมดเลยอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะมันก็จะไม่ได้แบบอ่อนมากหรือจะไปแต่งหน้าดีกว่าช่วงหน้าร้อนคือบิมจะชอบฉีดสเปรย์น้ำแร่มากควรมันทำให้สดชื่นมากๆเวลาร้อนอะไรอย่างเงี้ยบิมแนะนำว่าสเปรย์น้ำแร่นะคะควรมีช่วงซัมเมอร์นี้นี่วันนี้เราจะมาใช้พาเลตนี้นะคะของ Clio สีนี้คือแบบว่าน่ารักมากคนชื่อสีว่า Autumn Breeze นะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซิ่งกันนะคะเมื่อกี้ก็คือไปม้วนผมมาเพราะว่าอัดคลิป How to Curl My Hair แล้วนะคะคลิปหน้าที่กำลังจะลงก็ finally ทุกคนจะได้ดูคลิปแบบเกี่ยวกับผมของบิมนะคะฟังติดตามด้วยนะโอเคเรามาอันบ็อกซ์กันดีกว่าเพราะว่าบิมเพิ่งสั่งของมานะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดแว่นกันแดดอันใหม่คือบีมเป็นคนบ้าแว่นกันแดดมากอันนี้ก็คือของ Lerspex นะคะมันคือรุ่นที่บีมรู้สึกว่าแบบคลาสสิกมากๆอ่ะเป็นไงแบบใส่ได้แบบทุกวันน่ะแล้วก็สิ่งต่อไปนะคะก็คือท่าดานเป็นกระเป๋าจาก A Treasure Box นะคะคือพี่ไอซ์ส่งมาให้เป็นรุ่นใหม่มาดูกันน่ารักมากนี่จะเป็นทรงขนมจีบนะคะแล้วก็จะมีแบบคือมันจะมีสายยาวๆแบบไว้สะพายอะไรอย่างเงี้ยข้างในมาด้วยก็รู้สึกว่าน่ารักอะเนี่ยแล้วก็มีคือช่วงนี้แบบช้อปปิ้งหนักมากทุกคนสำหรับตัวแรกนะคะก็คือจะเป็นกระโปรงยีนกระโปรงยีนแบบเนี้ยยาวๆที่เขาคิดกันตอนนี้แบบเกาหลีนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบคาโก้แพนมีแบบพวกสีอ่อนๆเยอะแล้วอ่ะมีสีชมพูสีขาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่ายังไม่มีสีดำก็เลยสั่งเป็นสีดำมานะคะก็จะเป็นกางเกงที่แบบตรงเอวอ่ะมันจะเป็นแบบเชือกผูกแบบนี้รัดๆนี่เดี๋ยวไปลองใส่ก่อนนะทุกคนอาจจะได้เห็นใน IG Beamโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแบตก็พิมจะหมดเดี๋ยวพิมจะไปแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะคะหวังว่าจะชอบคอนเทนต์แบบว่า Summer Glow Up นะคะพามาทำสวยจากแบบต้นคลิปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ทำหลายอย่างอยู่นะใช่มั้ยโอเคก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย